นี่ก็คืออุโบสถที่วัดช่องแคบตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตากนะคะเป็นอุโบสถที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามนะคะคาดว่าอายุน่าจะประมาณ100กว่าปีนะคะนี่ก็คือเป็นสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าของอำเภอพบพระจังหวัดตากซึ่งก็ถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความงดงามนะคะโดยเฉพาะอย่างสิงข้างหน้าแล้วก็ลวดลายของแกะสลักของไม้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีความงดงามนะคะก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาที่ตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตากนะคะก็มีทั้งอุโบสถรอบๆตอนนี้กำลังสร้างนะคะทั้งเป็นศาลาเรียกว่าเป็นศาลาไม้สักที่มีความงดงามแล้วก็มากราบขอพรพระประธานในโบสถ์นะคะก็ถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวอีกจุดนึงในเรื่องของโบราณสถานอย่างภาพปูนปั้นข้างหน้าเนี่ยค่ะก็เห็นว่ารูปปั้นที่จะมีความแปลกนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นลักษณะปูนปั้นของศิลปะโบราณนะคะก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาทางด้านอำเภอช่องแคบตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตากกันนะคะภาพกิจกรรมฝาผนัง